โดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายอาคมคาดการเดินทางช่วงสงกรานต์จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะเมื่อวานคนออกจากกรุงเทพมากที่สุดกำชับเข้มวินัยจราจรนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติคนที่2ยืนยันเตรียมพร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์โดยได้เคลียร์เส้นทางก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากที่สุดโดยเฉพาะสายอีสานพร้อมเพิ่มช่องทางการจราจรการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆรวมถึงเตรียมจุดแวะพักเพื่อรองรับประชาชนทั้งนี้คาดว่าการจราจรจะมากกว่าปี2561อยู่ที่ร้อยละ3ถึงร้อยละ4ซึ่งเมื่อวานถือว่ามีคนเดินทางมากที่สุดถึง 667,000 คนและก่อนหน้านี้เป็นวันหยุดยาวติดกันทำให้มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปก่อนแล้วเกือบ1ล้านคนสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังคงมาจากความเร็วหลับในไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและเมาสุราซึ่งหากดื่มแล้วขับมีโทษติดคุกขณะเดียวกันได้กำชับไปยังรถโดยสารรถบัสรถตู้ที่ต้องพาผู้โดยสารไปทีละมากๆเข็มขัดต้องพร้อมใช้ทุกที่นั่งไม่ควรประมาทและรถจักรยานยนต์ต้องเปิดไฟหน้าสวมหมวกนิรภัยด้วยเพราะไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุกับรถบัสรถตู้ซึ่งไม่อยากให้สูญเสียจำนวนมากขณะที่สำนักงานทางหลวงที่2จังหวัดสระบุรีคาดถนนมิตรภาพรถหนาแน่นตลอดทั้งวันพีคสุด16นาฬิกาเปิดช่องทางพิเศษระบายการจราจรร้อยตำรวจเอกกิตติศักดิ์สุขไทยรองสารวัตรสำนักงานทางหลวงที่2จังหวัดสระบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าภาพรวมการจราจรบนถนนมิตรภาพตั้งแต่ช่วงเช้าค่อนข้างหนาแน่นปริมาณรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวันทางนี้ในส่วนของตำรวจทางหลวงได้มีการเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่กิโลเมตรที่17ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจำนวน1ช่องทางและไปสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่43ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อระบายการจราจรโดยคาดว่าช่วงเย็นของวันนี้การจราจรจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นและจะพีคสุดประมาณช่วงเวลา16นาฬิกาพร้อมกำชับสั่งเจ้าหน้าที่ที่ประจำถนนจุดต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรอยต่อระหว่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพบว่าประชาชนหลั่งไหลเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดช่วงสงกรานต์ยึดยามูลค่ากว่า106ล้านบาทพร้อมรวบเขยเล่าตาพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวการจับกุมนายสมชายหรืออาเบนุเซตแสนมีอายุ33ปีลูกเขยนายเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดรายใหญ่รวมถึงผลการกวาดล้างอื่นๆที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเปิดเผยว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มขบวนการนายเล่าตาได้เพิ่มเติมคือนายสมชายหรืออาเบนุที่หลบหนีหมายจับไปหลบซ่อนตัวที่จังหวัดเชียงใหม่สอบปากคำนายสมชายให้การปฏิเสธแต่จากแนวสืบสวนและหลักฐานพบพฤติการของนายสมชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ปี2546ซึ่งส่วนตัวยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการจับกุมคดียาเสพติดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากโดยสามารถยึดได้ทั้งยาบ้าโคเคนยาไอซ์โดยในการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายกวาดล้างยาเสพติดอาวุธปืนก่อนเทศกาลสงกรานต์ 1-10 เมษายนที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดยาเสพติดของกลางทั้งหมดมูลค่ากว่า106ล้านบาทจบการเสนอข่าว 16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN